สวัสดีครับครับผมนิก SVI นะครับครับแล้วผมสิทธิ์นักวิเคราะห์จากสบายโตครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ครับครับเป็นรายการที่นักลงทุนมุมใหม่ต้องรู้ควรรู้และทำความเข้าใจไปกับพวกเราสบายโตครับครับก็คือพี่สิทธิ์วันนี้ผมไปได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแบบเงินก้อนมาที่เขาเรียกว่า market timing ผมอยากรู้ว่า market timing เนี่ยมันคืออะไรพี่โอเคนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการลงทุนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นการลงทุนแบบเงินก้อนเดียวไปเลยนะเขาเรียกว่า market timing ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือจะเป็น DCA แต่ว่าสิ่งที่นิกถามเนี่ยก็คือนิกถามเกี่ยวกับเรื่องของ market timing ใช่ไหมโอเคลักษณะของ market timing เนี่ยมันก็คือการที่เราเอาเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในจังหวะเวลาที่เราประเมินว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับเหมาะสมหมายความว่าไงเหมาะสมก็คือหมายความว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอยู่ใน valuation ที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลุ้นให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า market timing ชื่อมันก็บอกแล้วคือ market timing นั่นหมายความว่าคือคุณต้องจับจังหวะตลาดแล้วก็เอาเงินก้อนที่คุณมีอยู่เนี่ยลงไปทั้งก้อนเลยต้องดูจังหวะดีๆใช่ครับแล้วข้อดีเน้นๆข้อดีหลักๆของมันนะครับมันมีอะไรบ้างครับพี่โอเคนะครับข้อดีแบบหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่เราไปเลือกลงจังหวะที่มันถูกต้องเนี่ยคุณไปลงทุนในหุ้นที่มันมีโน้มขาขึ้นและถูกจังหวะจริงๆเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่มากนะครับจากการสำรวจเนี่ยคือถ้าหากคุณลงทุนจับจังหวะได้อย่างแม่นยำจริงๆเนี่ยแล้วก็ลงทุนในหุ้นที่มันมีแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คุณลงทุนใน DCA นะครับลักษณะการลงทุนแบบนี้พี่ถ้าผมมองว่ามันเหมาะสมกับใครอะพี่การลงทุนแบบนี้แน่นอนครับมันชื่อว่า market timing ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันก็ต้องเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในระดับนึงที่สามารถจับจังหวะตลาดได้นะครับเพราะว่าหลักการของ market timing เนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่คุณอย่าเพิ่งไปตาโตแล้วก็คิดว่าการลงทุนใน market timing มันจะดีกว่านะครับเพราะว่าคือถ้าคุณไม่มีความสามารถในการจับจังหวะที่ดีพอเนี่ยแล้วคุณไปลงทุนผิดจังหวะแน่นอนผลร้ายมันจะกลายเป็นดีโอเคถึงแม้ว่าการลงทุนเนี่ยมันจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้มากขึ้นเนี่ยมันมากกว่า DCA แต่อย่าลืมนะครับว่าผลตอบแทนที่มันได้เนี่ยมันได้ในกรณีที่ผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นดังนั้นถ้าคุณจับจังหวะผิดเนี่ยแล้วคุณลงไปแล้วหุ้นมันลงเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันก็จะน้อยกว่า DCA ด้วยเหมือนกันแล้วอันดับที่2เนี่ยก็คือคนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงอย่างที่พี่บอกไปนะครับคือคุณกัดจังหวะได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องในกรณีที่ผิดทางคุณก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าคุณรับความเสี่ยงในขนาดไหนเพราะว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรแล้วแต่หลักการที่คุณหนีไม่พ้นเลยก็คือเรื่องของ high risk high expected return นะครับยิ่งคุณหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นด้วยนะครับอันดับสุดท้ายเลยก็คือแน่นอนครับมีเงินก้อนบางทีคุณอาจจะต้องสะสมเงินใช่สักก้อนหนึ่งก่อนระหว่างสะสมเงินคุณก็ต้องรอจับจังหวะตลาดไปด้วยเมื่อถึงเวลาคุณก็ลงไปนะครับนี่คือประมาณนี้นะนี่คือ market timing ก็จะหลักๆก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยใช่ครับโอเคครับแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งคำถามไว้ได้เลยครับเดี๋ยวก็จะนำพี่สิทธิ์มาตอบให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ